2เป็นอะไรเหรอจ๊ะไซโลไซโลแค่เปลี่ยนชิ้นส่วนให้ทำงานได้ดีขึ้นน่ะไซโลจะพาเจ้าเบอร์2ไปงานแสดงหุ่นยนต์อาทิตย์หน้าทำไมนาฬิกาปลุกตอนนี้ไซโลตั้งไว้เหรออ๋อมันพังน่ะอยู่ๆก็ดังเองเป็นหลายทีแล้วงั้นรีบซ่อมสิไซโลซ่อมได้ใช่ไหมสบายมากครับเดี๋ยวไซโลจัดการเองแกว่งได้สูงเท่าฉันหรือยังสมอลลี่สมอลลี่ไม่ยอมแพ้หรอกระวังตกลงมานะสมอลลี่กับสตรองแกว่งชิงช้าแรงเหมือนจะบินได้เลยนะน่าสนุกจังเอ๊ะชิงช้าสองอันนั้นวันก่อนซันย่าเห็นห่วงที่เกี่ยวเชือกไว้จะหลุดซ่อมหรือยังนะเอ๊นั่นสิฮะนั่นบินได้จริงๆด้วยไอเจ็บมากไหมเนี่ยก็แค่เห็นดาวน่ะต่อไปนี้ถ้าเราเห็นอะไรพังจะต้องรีบซ่อมทันทีเลยนะไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีใครเจ็บตัวหรือเกิดความเสียหายตามมาอย่างนี้ได้ซุปที่แม่ทำไว้น่ากินจังอุ่นให้ร้อนๆสักหน่อยดีกว่าไซโลพี่ขอยืมนาฬิกาปลุกหน่อยนะได้ครับพี่ไซร่าเอาไปใช้ได้เลยนาฬิกาไม่ดังตามที่ตั้งไว้นะนาฬิกาไม่ปลุกตามที่ตั้งเวลานี่ไซโลยังไม่ได้ซ่อมเหรออ๋อจริงด้วยไซโลยังไม่ได้ซ่อมลืมสนิทเลยเดี๋ยวจะรีบซ่อมนะละเจ้าเบอร์2พร้อมสำหรับพรุ่งนี้แล้วนะเจ้าเบอร์2ช่วยหยิบนาฬิกาปลุกมาให้ฉันหน่อยเยี่ยมมากเอาละปลุกตอน6โมงเช้านะพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปให้ทันรถไฟโมงแล้วเหรอแย่แล้วทำไมนาฬิกาไม่ปลุกตอน6โมงอ๋อฉันลืมซ่อมนะสิ
แย่แล้วแย่แล้วไปทันไหมเนี่ยอ้าวไซโลจะมาขึ้นรถไฟเหรอขบวนสุดท้ายของเช้านี้เพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองครับไซโลตื่นสายเองเลยครับนาฬิกาไม่ปลุกตามเวลาที่ตั้งไว้อืมต่อไปนี้ถ้าเราเห็นอะไรพังจะต้องรีบซ่อมทันทีเลยนะไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีใครเจ็บตัวหรือเกิดความเสียหายตามมาอย่างนี้ได้เอาละใช้ได้แล้วนะเอ้าทำไมวันนี้ตื่นเช้าจังเลยจ๊ะไซโลก็วันนี้ไซโลต้องพาเจ้าเบอร์สองไปแสดงแต่ไซโลตื่นสายไปไม่ทันรถไฟครับแม่เอ๊ะวันนี้เหรอจ๊ะวันนี้วันที่20พรุ่งนี้วันที่21งานแสดงหุ่นยนต์จัดวันพรุ่งนี้นี่จ๊ะไซโลพรุ่งนี้จริงเหรอครับแม่ไซโลจำวันผิดใช่ไหมครับเย้ใช่จ้ะลูกพรุ่งนี้ไซโลจะไม่ตื่นสายจะไปทันเวลาแน่นอนครับโอ้หลอดไฟกระพริบอีกแล้วพ่อคงลืมเปลี่ยนเดี๋ยวไซโลเปลี่ยนให้ตอนนี้เลยครับแม่ต่อไปนี้ถ้าเห็นอะไรพังไซโลจะซ่อมทันทีครับขอบใจมากนะจ๊ะไซโลไปกันเลยเจ้าเบอร์สอง